้เราจะมาทำตัวด้วงครับเราจะใช้ลวด4เส้นความยาวลวดก็ประมาณ12เซนนะลวด12เซน4เซนเราจะใช้เชือก2เซนใช้เชือก2เซนข้างละ2เซน4เซนแบ่งเป็น2ข้างละ2เซนเอามาทับกันตรงกลางแล้วก็จะใช้นี่คือกาวลาเท็กก็จะใช้กาวลาเท็กแปะลงตรงนี้จะทำให้การถักแน่นขึ้นต่อมาแล้วก็นำลวด4เส้นนะมาปักลงแล้วก็ถักทับดึงให้แน่นนะดึงให้แน่นก็พักลวดนี้เข้ามาพักให้มันสุดเลยพักมาสุดแล้วก็ดึงให้แน่นนี้นี้ก็จะเพิ่มเชือกกับอีกเอาไปข้างละ2เซนอยู่ข้างขึ้นสูงทีนี้เราก็จะเพิ่มเชือกกับอีกนะใส่กาวลาเท็กแล้วก็ใส่เชือกเข้าไป2เซนเข้ามาแปะไว้ตรงนี้ระหว่างกลางนี่นะแปะไประหว่างกลางนี่กลางนี้ก็2เซนพอครบแล้วทีนี้เราก็มามัดตรงนี้ว่าเขามาถักตรงนี้ใส่กาวไปก่อนก็ถักทับลงไปดึงให้แน่
ึงแน่นแล้วก็คลายตรงนี้ออกคลายเราก็จะได้เชือกเพิ่มขึ้นมาข้างละ4เส้นพอได้ข้างละ4เส้นทีนี้แล้วก็ไปกาวกระถักไปใส่กาวเข้าไปอีกจะทำให้แน่นขึ้นแล้วก็ทำแล้วก็ใส่กาวอีกตักขึ้นมาทีนี้เราก็จะลดเชือกลงตัดออกข้างละ2เซนตัดออกข้างละ2เซนแล้วก็ไปกาวตัดขึ้นมาขึ้นมาขั้นหนึ่งทีนี้เราก็จะเพิ่มเชือกเข้าไปเพิ่มเชือกเข้าไปจะทำส่วนหัวนะเราจะเพิ่มเข้าไปข้างละ4เส้นก็ใช้เชือกเนี้ยเชือกที่เราตัดเอาเนี้ยข้างละ4เส้นใส่ลงไปตรงที่ว่างข้างสิข้างกับสิใช้เชือกให้ผูกไว้ก็ได้ประมาณนี้พอผูกเสร็จแล้วก็ใส่กาวแล้วก็ทับทับลงไปจะคลายตรงนี้ออกแล้วก็จะได้เชือกขึ้นมาข้างละ6เส้น3 3 6ข้าง6เส้นทีนี้ก็มาไปกาวก็ทับไปทับขึ้นมา2ขั้นThank you.
ได้ขนาดนี้นะจากนี้จากที่เราเพิ่มเชือกเข้ามาเนี่ยถักขึ้นมาสองขั้นนะในตรงนี้คือส่วนหัวส่วนหัวของดวงนะทีนี้ลวดที่เราใส่เข้าไปสี่เส้นเนี่ยเราจะหักขึ้นข้างละสองเส้นนะขึ้นข้างไหนก็ได้ให้ตรงที่ว่างเนี่ยที่ว่างสี่ช่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ขึ้นข้างไหนก็ได้ขึ้นข้างนี้นะพอขึ้นข้างนี้ตรงนี้ก็ต้องลงล่างนะตรงนี้ก็ลงล่างประมาณนี้เชือกตรงนี้แล้วก็แบ่งข้างละสามแบ่งข้างละสามเส้นข้างนี้ก็มาสามข้างนี้ก็มาสามเส้นในขั้นสามทีนี้แล้วก็มาใส่กล้าตามนาเทคนี้นะแล้วก็ทักออมบนไว นี่ส่วนบนนะอันนี้ส่วนล่างเราจะเอาส่วนนี้เป็นส่วนบนก็ได้ส่วนนี้เป็นส่วนล่างก็ได้ก็ถึงแค่นั้นทีนี้เราก็จะดูนะตัดออกข้างละเส้นก็จะเหลือเชือกอยู่ข้างละสองเส้นแล้วก็ใส่กลางก็ทักขึ้นตรงทีนี้ก็ลดเชือกนะจากนี้สองเส้นเหลือเส้นเดียวเหลือข้างละเส้นข้างละเส้นนะทีนี้ก็ใส่กาวก็ทักขึ้นไปมาสามขั้นพอสามขั้นทีนี้เราก็จะเบนลวดนะเบนลวดออกไปด้านข้างนะออกมาด้านข้างนิดนึงนะมาแค่นี้พอทีนี้เราก็จะใช้เชือกนี่ละในการแบ่งครึ่งเชือกนี้แบ่งออกมาครึ่งนึงให้เป็นสี่ข้างกับประมาณเท่าๆกันในสี่ข้างนะทีนี้ก็ใส่กาวเราจะถักขึ้นไปตามลวดนะถักขึ้นไปตามลวดถักขึ้นไปทั้งสองเส้นนะ
ถักข้างนี้ก่อนแล้วค่อยไปถักข้างนอกดึงแน่นมากถักขึ้นไปขึ้นมาประมาณนี้ประมาณนี้พอแล้วพอได้ก็จะตัดจะตัดเอื้อออกตัดชิดนะตัดเอื้อออกแล้วก็จะถักครับถักครับปลายลวดเสร็จไปข้างนึงนะกระดีข้างนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเชือกประมาณสองข้างประมาณเท่าๆกันก็ไปสี่เส้นแล้วก็ใส่กาวกาวปีนออกมาก่อนนะที่นี่ครับหนึ่งสองสามสี่กับประมาณเท่ากันนะสองข้างเนี่ยประมาณเท่ากันเนี่ยเราก็จะตัดตัดหัวนี่ออกแล้วก็ทับทับทีนี้ข้างบนนี่ก็ได้นะทีนี้จะทำข้างล่างนะข้างล่างก็เหมือนกันแบ่งออกข้างละสามนะข้างละสามเส้นข้างละสามเส้นก็แปดกาวแปดกาวก็ทักนะทักขึ้นมาขั้นหนึ่งก็ลัดเชือกลงทีนี้จากเชือกสามเส้นนะแล้วก็ลดเชือกลงตัดออกให้เหลือข้างละสองเส้นเหลือข้างละสองเส้นก็ทักขึ้นไปทักขึ้นไปสองขั้นถักขึ้นไปสองขั้นก็ลดเชือกลงอีกเหลือสะเหลือข้างละเส้นข้างละเส้นนี้ก็จะถักขึ้นไปอีกสามทีนี้ก็ตัดเชือกกันนะจากข้างละสองให้เหลือข้างละหนึ่งเส้นถักขึ้นไปสามขั้นอ
3คำแล้วทีนี้ก็จะมาแบ่งหนวดออกมา2คำก็แบ่งเชือกออกยาวไปสั้นออกสั้นๆจะได้แบ่งง่ายแบ่งได้แค่ครึ่งข้างนี้ถ้าข้างไหนก่อนก็ได้สองข้างข้างหนึ่งนะหนึ่งวันนี้ให้ล้อมรั้วนะล้อมรั้วตรงนี้นี่ข้างบนนะอันนี้ข้างล่างก็ดูให้มันเท่ากันประมาณเท่ากันข้างนี้ยังไม่เท่าทักกันมันก็ประมาณว่าจะเท่าแล้วแล้วก็ตัดตัวนี้เนาะตัดตรงปลายตัดให้ชิดเลยก็ใส่กาวก็ถักปลายด้วยนี่ก็เสร็จแล้วตรงปากตรงหัวที่นี่ก็เหลือขานะต่อไปเราก็จะทำขาใส่ขาทีนี้เราก็จะใส่ขานะลวด3เส้นขาของดวงนี่ก็ข้างละ3ข้างละ3ก็3คู่3คู่ก็6ขานะเราจะเอาขานี้เป็นข้างบนนะขานี้เป็นข้างล่างเพราะฉะนั้นเราจะใส่ขาตรงนี้ใส่ขาตรงนี้ขาแรกเราจะใส่ตรงนี้เราก็จะแทงด้วยไปนี่ก็ได้คู่หนึ่งนะคู่ต่อไปก็จะใส่ตรงนี้แบ่งเท่ากันแล้วก็หักขึ้นมานะอันยังไม่เท่ากันทำไมประมาณเท่ากันอันนี้เท่าแล้วอีกคู่หนึ่งก็จะใส่ถัดกันมากันมานิดนึงใส่ตรงนี้ได้ครบแล้วทีนี้ก็จะใช้เชือกนะเชือกเส้นเล็กๆเนี่ยมาพันนี่ก็จะพันนะใช้เชือกเส้นเล็กๆนี้มาพันลงแปะลงง่ายๆอย่างนี้นะแล้วก็ใช้กาวนะกาวลาเท็กซ์แล้วก็พันตรงปลายนี่ก็หักเข้ามาก็พันย้อนกลับมาอ
วิธีมัดอย่างเงี้ยง่ายดีนะปั่นขึ้นมาให้มันแน่นแล้วก็เด็กกาวหน่อยปั่นย้อนกลับมาผูกข้างนี้แล้วก็โยงมาข้างนี้สลับกันไปเนี่ยที่ท้ายก็ผูกนิ้วผูกข้างนี้นะข้างหนึ่งแล้วก็ตัดออกก็ขาท่วงขากว้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาทำตรงนี้ส่วนปากนี่ก็ตัดให้เท่ากันจะได้ตีเชือกให้แตกแล้วก็ลูบด้วยกาวให้มันปลายมันน้ำแหลมหน่อยก็ใช้ตีนะตีมันแตกเอาเป็นเส้นเล็กตีให้แตกเป็นเส้นเล็กๆอ่ะพอแตกดีแล้วก็ใช้กาวรูปหนูก็แปะเข้าหากันนี่ต้องบีบไปหลายครั้งจนกว่ามันจะติดกันดีนะบีบข้อหากันเนี่ยพยายามบีบหลายครั้งจนกว่าจะแห้งยังไม่แห้งดีเดี๋ยวค่อยบีบอีกก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือด้วงหรือว่ากวางทรงเท้านี่ก็หักทางเป็นทางนี้ก็บีบอีกครั้งก็สวยงามครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม